ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นซากคันไถแล้วเศร้าสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับเรานะครับมองมุมเดียวนะครับและวันนี้เราจะมาตำส้มตำกินกันต้องบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ลองชิมน้ำปลาร้านะผมว่าเกิน20ยี่ห้ออีกนะบางยี่ห้อมันเค็มปิ๊บแบบเค็มตาเหลือกแต่เราเจอน้ำปลาร้าอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อน้ำปลาร้าเลียมือแล้ววันนี้นี่ผมก็ไปแวะซื้อของมานี่เห็นไหมวันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูน้ำปลาร้าก่อนนี่อันนี้เลยน้ำปลาร้าเลียมืออันนี้แบบมันโดนมากอ่ะผมลองกินแล้ววันนี้เราก็มีมะละกอมีมะเขือมีเครื่องที่เอามาตำส้มตำแหละมีกระถินด้วยแต่อ้าวลืมซื้อขนมจีนเอาไปยำขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปด้วยตาเลียมือนี่เลยของเขาเองเขามาคู่กันวันนี้เราใช้เส้นขนมจีนจากในห่อนี้ละกันเขาบอกว่าเส้นขนมจีนก็คือสามารถต้มน้ำได้ประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วก็คือเอาไปล้างน้ำสะอาดก็คือสามารถเป็นขนมจีนกินได้เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการทำแล้วก็ไปตำส้มตำกันครับผมนี่ขอล้างมือก่อนเพื่อความสะอาดหมาเพื่อนๆนี่มีแคบหมูมีขนมจีนมีกุ้งเลยนะกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็นี่มีพริกทอดด้วยโอ้ยแซ่บเลยเพื่อนๆนี่ขนมจีนเราเอามาจากยำขนมจีนนะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เราเอาเส้นเขามาใช้แทนขอดึงก่อนใครที่ใช้ยำขนมจีนนะเพื่อนๆลวกประมาณสัก3นาทีพอเส้นดีเลยแหละแคบหมูหน่อยดีเพื่อนเผ็ดด้วยนะขอกินน้ำก่อนเผ็ดอ
อากาศกำลังดีเลยเพื่อนๆข้างหลังทุ่งนาสำหรับเพื่อนๆที่อยากกินปลาร้าเลียมือใช่ไหมนี่เพื่อนๆนี่แหละแนะนำเพื่อนๆหาซื้อได้ทางแฟนเพจ Facebook นะเพื่อนๆเข้า Facebook แล้วพิมพ์ส้มตำเลียมือหรือจะเป็น LINE ID ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็ใน Lazada เพื่อนๆมีเหมือนกันเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะช่องทางการสั่งซื้อยังไงเพื่อนๆก็ลองดูแต่ผมว่ามันดีนะดีเลยอ่ะยิ่งกินคู่กับขนมจีนของเขาด้วยนะกุ้งเขาหน่อยน้ำอีกนิดนึงเด็ดเด็ดปลาร้าเขาไม่เค็มเขาเป็นปลาร้าที่แบบปรุงรสแบบพร้อมปรุงเลยอ่ะนัวนัวเลยมาขออนุญาตใช้มือเด้อมาคำตัวโตกินกับแคบหมูอร่อยมากเลยเพื่อนๆโอ้ยแซ่บแซ่บน้ำแป๊บนึงโอ้ยThank you.
เผ็ดมากเพื่อนหมดแล้วว้าเผ็ดมากเพื่อนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจน้ำปลาเลียมือนะเพื่อนๆดูใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งทั้ง Facebook แล้วก็ช่องทางการสั่ง Facebook LINE Lazada นะเพื่อนๆก็สั่งได้เลยขอบอกว่านัวมากเลยอีกอย่างนึงอันนี้ยำข้าวปุ้นเลียมือก็คือปลากับตัวเนี้ยเขามาแบรนด์เดียวกันนี่ในซองตัวเนี้ยก็คืออย่างที่เรากินขนมจีนเราใช้เส้นของเขาในซองเขาจะมีเส้นขนมจีนแล้วก็มีปลาแล้วก็มีพริกนี่เพื่อนๆก็สามารถสั่งได้ช่องทางการสั่งแบบเดียวกันนะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวนะเพื่อนๆนะไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ